ประชารัฐพัฒนาชาตินี้พาคุณฟังไปทานน้ำมะขามป้อมคือเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาพูดตั้งแต่ต้นเลยในประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่อยากฟังก็คือน้ำมะขามป้อมบางคนไม่ชอบเพราะว่ามันเปรี้ยวและฝาดแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนอย่างนั้นอย่าว่าแต่น้ำเลยลูกมันนี่แหละยังฝาดเลยมันเปรี้ยวมากแล้วฝาดมากแต่มันชุ่มคอนะมีสรรพคุณดีทีเดียวเหมือนกันแต่เขาแปรรูปแล้วอันนี้เราจะได้สนทนากับเจ้าของแบรนด์น้ำมะขามป้อมคุนามิชื่อนะคุณเก้หรือคุณอดิศรสกลวิทยานนท์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนใจที่คุณเก้เรียนเชฟมาเชฟทำอาหารแล้วทำยังไงให้มะขามป้อมมันไม่เปรี้ยวแล้วฝาดเนี่ยครับทำยังไงครับก็จริงๆการที่เรามาผสมเครื่องดื่มเนี่ยครับเราก็ต้องเอาน้ำผึ้งหรือมะนาวอะไรต่างๆให้รสชาติมันดื่มง่ายขึ้นให้ถูกปากลูกค้ามากขึ้นครับแต่ตัวมะขามป้อมมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะยังเพิ่มมะนาวเข้าไปอีกเพิ่มความสดชื่นนะครับเพิ่มสดชื่นให้เขาใช่มันไม่เป็นสูตรใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องคิดในแง่ที่ว่าไม่ให้มีน้ำตาลมากด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เขาไม่ใช้เลยนะเออทำยังไงเพราะว่าน้ำผึ้งมันก็จะมีน้ำตาลอยู่บ้างอยู่เนาะใช่ก็จริงๆจุดเริ่มต้นของธุรกิจผมทดลองตั้งแต่เป็นขวดแบบเป็นสูตรโฮมเมดเลยฮะเป็นขวดพลาสติกคอนเซ็ปต์เหมือนพวกน้ำส้มคั้นน้ำผึ้งผสมอะไรเงี้ยแล้วผสมมะขามป้อมแต่พอไปออกตลาดเนี่ยฮะลูกค้าก็จะถามว่าเออมีสูตรไม่มีน้ำตาลไหมเพราะว่าเขาก็จะแบบอยากไม่อยากห่วงสุขภาพใช่ใช่ใช่ยุคนี้เป็นคนคิดอย่างนี้เยอะมากครับผมก็เลยเริ่มมาวิจัยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราทำยังไงเนี่ยมันมีสารทดแทนความหวานตัวไหนบ้างที่โอเคอะไรเงี้ยครับเราก็เลยลองวิจัยแล้วก็ใช้เป็นสารทดลองความหวานผมใช้เป็นดิจิทัลครับผมครับแล้วก็วิจัยร่วมกับโรงงานที่เป็นโรงงาน OEM แล้วก็ได้เป็นตัวมาสเตอร์โปรดักต์ตัวเนี้ยฮะครับมะขามป้อมสูตรฟังก์ชันนอลดริงค์ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่ครับผมคุณแค่ถามก่อนทำไมต้องเป็นมะขามป้อมคือถ้าพูดถึงมะขามป้อมหลายคนเบ้ปากเลยนะบางคนเขาก็ไม่ได้คิดเริ่มจากผลไม้อันนี้ทำไมเราถึงเลือกตัวนี้เข้ามาทำครับเพราะว่าคือผมมาทำอาชีพเชฟใช่ไหมฮะแล้วก็พอดีได้แต่งงานกับภรรยาครับภรรยาเนี่ยคุณแม่เขามีสวนมะขามป้อมอยู่ที่ราชบุรีครับตอนแรกผมก็จริงๆจริงๆไม่รู้จักมะขามป้อมเลยคิดว่าเป็นมะขามเทพเป็นมะขามแจกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยพอมารู้จักก็เลยลองเริ่มศึกษาแล้วก็ดูว่าโอ้โหมะขามป้อมเนี่ยประโยชน์เขาสูงมากนะครับวิตามินซีสูงมากใช่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากในฮาร์วาร์ดนะครับแต่รสชาตินี่ไม่ไหวเลยเขาไปทำยาเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าประโยชน์ของเขาเยอะมากๆเลยครับเก้าแล้วเราเริ่มทำยังไงตอนแรกเลยตอนแรกก็คือเริ่มแบบผสมน้ำผึ้งมะนาวมีสูตรชาสูตรส้มสูตรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคือสูตรของผมคือต้องทำให้อร่อยก่อนเพราะว่าถึงมันจะดียังไงฮะก็ถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็จะไม่ทานพอครับก็เลยมาเริ่มผสมน้ำผึ้งมะนาวต้องรสชาแล้วก็เริ่มไปขายตามเป็นระบบเหมือนกีออสครับเป็นวางผู้ตามอีเวนต์ไปเริ่มจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตอย่างเงี้ยฮะครับผมปรากฏว่าโอ้รสน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยขายดีมากนะครับขายดีสุดเลยก็เลยเริ่มรู้ละโอเครสน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยลูกค้าชอบนะครับแต่ก็ยังติดอยู่ว่ามันมีน้ำตาลนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใส่น้ำผึ้งสดนะฮะผมก็เลยเริ่มวิจัยค้นคว้าแล้วก็ได้ไปปรึกษากับอาจารย์ที่เกษตรศาสตร์ที่จบปริญญาเอกได้มาขับป้อมเลยว่าเราจะทำยังไงดีก็เริ่มเป็นโปรเจกต์ตัวที่จะทำมาสเตอร์โปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาครับผมจนได้เป็นสูตรว่าโอเคเราใช้สารทดแทนความหวานแทนใช้เป็นเกล็ดน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็วิจัยจนให้มันไม่มีน้ำตาลนะฮะไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่ครับผมแล้วพอทำสำเร็จนี่การตอบรับกับเรื่องรสชาติเขาพูดกันยังไงบ้างครับดีมากครับดีมากก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ไปเริ่มออกบูธที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆฮะก็ขายก็ชื่นชอบเพราะว่าหนึ่งมันทานง่ายนะฮะกลิ่นรสชาติเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยผมว่ามีมาตรฐานอย.มีส่งตรวจคุณค่าโภชนาครบถ้วนครับผมมีที่หน้าขวดเลยว่าน้ำตาล 0% แคลอรี่ 0% อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ตอนนี้ถ้ากับในตลาดเลยเนี่ยเราถือว่าเป็นเจ้าแรกหรือว่าเป็นเจ้าเดียวเลยในตลาดตอนนี้ที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่
จริงๆถ้าน้ำมะขามป้อมครับก็จะมีแบรนด์อย่างร้อยคำนะครับหรือว่าแบรนด์อย่างวิตาเดย์เนี่ยเขาก็จะมีน้ำมะขามป้อมที่เป็นสูตรฟังชั่นอลดริงก์เหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะโดดเด่นเรื่องของรสชาติที่มันทานง่ายนะครับง่ายแล้วเราต่างจากเขาตรงไหนที่ชัดๆเลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยรสชาติหรืออะไรแล้วก็ของเราเนี่ยผมกล้าเคลมเลยว่าทุกขวดของเราใส่นะใส่มะขามป้อมครับ 1-2 ลูกจริงๆไม่ถึงตัวสดๆเราไม่ได้สกัดมาว่าอย่างนั้นเถอะใช่เราใส่แบบสดๆเลยฮะอืมอ่ะอย่างนี้คุณค่าทางอาหารมันยังคงอยู่ไหมครับมีครับก็คือมีวิตามินซี 200% มีซิงค์มีอะไรต่างๆครับผมยังมีคุณค่าพอส่งตรวจคุณค่าโภชนาการเรียบร้อยครับเราทำเป็นโรงงานหรือว่าทำยังไงที่กรุงเทพหรือว่าที่ต่างจังหวัดครับครับก็มีโรงงานนะครับโรงงานผลิตหัวเชื้อครับเรามีโรงงานของตัวเองแต่ว่าการที่จะไปบรรจุนะครับแล้วก็บรรจุลงขวดแล้วก็ผสมนะครับจะมีโรงงาน OEM ที่รับตรงนี้ไปที่นะครับผมต้องการให้มีมาตรฐาน GMP HACCP จากโรงงานที่มีมาตรฐานนะครับครับครับผมแล้วเราหาผลผลิตมะขามป้อมง่ายหรือยากยังไงครับเอามาป้อนโรงงานเนี่ยครับก็คือจริงๆคุณแม่ของภรรยาครับมีสวนมะขามป้อมอยู่ที่ราชบุรีอยู่แล้วนะครับประมาณ80ไร่นะฮะแล้วก็มีเป็นคอมมูนิตี้ในการที่โอเคเราก็ช่วยกันซื้อช่วยกันขายกับมะขามป้อมทางประเทศไทยนะครับแต่ว่าจุดอุปสรรคเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงทวายก็คือเหมือนมะขามป้อมมันจะมีบางช่วงที่ขาดแคลนแต่ผมก็ปรึกษากับอาจารย์ที่มอเกษตรก็มีวิธีในการจัดเก็บให้มันสามารถไม่ทำผลิตภัณฑ์ได้ทั้งปีครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุดิบนี่ไม่มีปัญหาล่ะคือมันต้องใช้เยอะไหมฮะสำหรับโรงงานของเราก็เยอะไหมก็ตอนนี้ก็คือถือว่าเพียงพอครับ80ไร่ก็คือถือว่าเพียงพออยู่ครับโอ้ตอนนี้ของเรามี80ไร่โทษนะ80ไร่นี่ทำได้ประมาณสักกี่ขวดต่อวันต่อเดือนต่อเดือนถ้าต่อวันเนี่ยก็จะประมาณ 100,000 ขวดครับต่อวันโอ้วันละแสนขวดก็เยอะเนาะใช่นี่หมายถึงกำลังผลิตซึ่งเราไม่ได้เป็นโรงงานของเราเป็น OEM ที่จัดการให้เราใช่แล้วขวดที่ว่านี่เป็นขวดใหญ่หรือเล็กขนาดไหนครับขวดเล็กครับเป็น100 ml ครับผมตั้งคอนเซ็ปต์ไว้เหมือนเป็นบูสเตอร์เป็นเหมือน functional drink ที่แบบดื่มตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยเพื่อบูสต์ร่างกายนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกับแบรนด์อื่นเลยคือของเราเนี่ยกินแล้วจะชุ่มคอทันทีเพราะว่าเราใช้มะขามป้อมจริงๆเพราะมะขามป้อมเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องแบบชุ่มคอแก้ไอแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่ตู้เย็นจะเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ครับได้ครับได้1ปีเลยครับผมโดยไม่ใส่ตู้เย็นเลยนะใช่ใช่เพราะว่ามาตรฐานโรงงานเขาใช้เทคโนโลยีการปิดซีลสนิทครับผมไม่ใช่ใส่สารกันบูดอะไรครับครับไม่มีครับผมครับตอนนี้ที่เราทำตลาดเรามีกี่สูตรครับสูตรน้ำผึ้งมะนาวยังมีสูตรอื่นๆด้วยไหมก็ถ้าเป็นสูตรที่เป็นตัวที่มีอย.มีมาตรฐานของโรงงานก็จะมี1สูตรครับตอนนี้ที่เราเริ่มเทสตลาดแต่ถ้าตัวโฮมเมดเราก็จะมีหลายรสชาติครับแต่ว่าที่ตัวที่เป็นมาสเตอร์จริงๆก็คือตอนนี้มีแค่1รสชาติครับก็คือตัวนี้แหละตัวน้ำผึ้งมะนาวนี่แหละนะแล้วขายได้กว้างขวางขนาดไหนยังไงครับเราทำการตลาดยังไงไปขายที่ไหนครับคือตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาใช่ไหมครับแล้วก็แต่เราเนี่ยกำลังจะมีวางขายที่Golden Place นะครับวิลล่ามาร์เก็ตมีร้านสบายใจร้านสุขภาพชั้นนำทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ก็มีทาง 7-Eleven ติดต่อมานะครับให้ทดลองลงที่พักราคาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็คืออยู่ในแผนต่อไปล่ะที่จะไปดูถ้าลงร้านสะดวกซื้อด้วยนี่วันละแสนขวดไม่พอนะได้ก็คือตอนนี้ขอให้ลูกค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับฟีดแบคดีแบบชอบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการซื้อต่อเนื่องเราพร้อมจะไม่ต้องห่วงเลยครับเราพร้อมจะก้าวกระโดดเป็นหลายโรงงานอาจจะต้องมีโรงงานของตัวเองแล้วหรือเปล่าในเชิงอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็พอดีสินค้าตัวนี้ครับผมได้ไปร่วมรายการชาร์จแทงไทยแลนด์ที่ท่านมานะครับของช่อง7แล้วก็ได้ร่วมทุนกับทางคุณเต้สิงห์บุญรอดนะครับผมอ๋อเอ้เหมือนผมได้ดูแว๊บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองใช่ไหมจริงๆถ้าออนแอร์เนี่ยช่วงตุลาครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมี YouTube มีอะไรต่างๆที่เขาโปรโมทตามเพจจะให้
บุญรอดร่วมทุนทำอันนี้ด้วยเลยเขาเป็นรายการที่สนับสนุนการเงินใช่จริงๆใช่ก็คือเข้ามาช่วยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนเทสตลาดนะครับจะไปสัมผัสถ้ามันตลาดมันไปได้ดีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คงจะนะเพราะว่าสเกลที่มันเป็นสเกลที่ใหญ่มากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ทางร้อนเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับมันจะโตเร็วมากๆเลยนะถ้าก้าวกระโดดได้แปลว่าอาจจะต้องวางแผนทางการตลาดต่อเนื่องแล้วนะเพราะว่ากำลังการผลิตด้วยอันนี้มันไม่มีฟองแล้วมันกินแล้วไม่เมานะเดี๋ยวสิอันนี้มันดันแอลกอฮอล์แต่กำลังคิดเหมือนกันว่ามันอาจจะเอาไปเป็นตัวหนึ่งในการเป็นส่วนผสมพวกค็อกเทลอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะใช่ครับปัจจุบันผมก็มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มร้านกาแฟหรือร้านอาหารไปเอามาเดี๋ยวทำเป็นอเมริกาโน่มะขามป้อมนั่นสินั่นสิกลายเป็นเบียร์มะขามป้อมขึ้นมานะอย่าชี้ช่องกินแล้วชุ่มคอเลยกินเบียร์แล้วชุ่มคอนี่โฆษณาอาจจะแบบว่าเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งใช่มันต่อยอดได้เหมือนกันนะตอนนี้เท่ากับว่าเราทำการตลาดในประเทศนี่ต้องวางแผนเรื่องกำลังการผลิตต่อเนื่องเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าจะเข้าไปห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปขายในต่างประเทศด้วยป่ะครับจะโกอินเตอร์ด้วยมั้ยใช่ก็มีครับมีแพลนในการที่เราจะขยายไปต่างประเทศแต่ว่าปีนี้ก็คงอาจจะโฟกัสในเรื่องของในประเทศก่อนอย่างเงี้ยครับครับส่วนเรื่องของการผลิตเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะเรามีโรงงานที่เขาพร้อมในการประจุให้เราแล้วผมเห็นภาพขวดตอนนี้นี่มันทำเพื่อขายต่างประเทศแท้ๆเลยเนาะใช่แล้วก็อาจจะไปแข่งกับเครื่องดื่มชูกำลังอะไรแบบนั้นก็ได้ผมว่าน่าจะกลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่กำลังจะโตเนี่ยนะเขาจะเปลี่ยนเทรนด์อย่างรวดเร็วเหมือนกันเนาะใช่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 ครับเพราะว่าก็เป็นสินค้าตามเทรนด์หรือคนรักสุขภาพมากขึ้นครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ตรงจุดเป้าหมายเลยก็คือคนที่เคยรู้จักมะขามป้อมดีอยู่แล้วใช่แล้วคุณสุภาพสตรีนี่ชอบเลยนะต้านอนุมูลอิสระเนี่ยถามง่ายๆคนนิดนึงเรียนเชฟมาแล้วมาทำอย่างนี้นี่มีความสุขไหมเพราะมันไม่ได้เรื่องเชฟโดยตรงนะครับจริงๆผมเรียนเชฟมาแต่ว่าตอนปริญญาโทผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาจบ MBA มาครับจบรายการวิชาธุรกิจมาครับผมแต่ตอนทำงานเนี่ยก็ยังทำเป็นเชฟเป็นหัวหน้าเชฟปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นว่าโอเคเราต้องมาต่อยอดธุรกิจก็พอมีพื้นฐานบ้างครับพอดีผมถามส่วนตัวนิดนึงมีคนเขาบอกผมว่าเรียนเชฟเนี่ยนะไม่มีวันตกงานจริงไหมอันนี้ก็ช่วงเวลาแล้วกันครับคือช่วงโควิดเนี่ยก็ในสายงานของผมก็มีตกงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะไงพอสถานการณ์มันจบอะฮะคือต้องกลับมาเป็นแบบเดิมใช่เป็นที่ต้องการเพราะยังไงอาหารมันต้องรู้จักอาหารต้องกินทุกวันนะใช่ยังไงดอกโอกาสก็คือค่อนข้างสูงในการที่หางานได้ครับผมสมัยก่อนไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ในมหาลัยเขาสอนวิชานี้กันเยอะขึ้นนะคนเรียนเยอะนะหลานเล็กๆเพื่อนผมยังเรียนเลยใช่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 ครับคุณเก้ถามอีกนิดนึงแล้วมีโอกาสต่อยอดในส่วนของรสชาติอื่นๆหรือว่าการแปรรูปมะขามป้อมไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยไหมครับมีครับตอนนี้ก็ผมก็มีโครงการที่แบบโอเคถ้าตัวน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยขายดีในอนาคตอาจจะมีรสชาติอื่นเพิ่มเติมมานะครับรวมถึงการแปรรูปเป็นแบบผงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นโปรไบโอติกหรือว่าเป็นตัวจะยึดมะขามป้อมเป็นหลักอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อมาแล้วก็มาถูกทางต่อไปคือใช่คือมะขามป้อมเนี่ยครับแบรนด์คุนามิเนี่ยครับก็คือจะเป็นการแปรรูปเกี่ยวกับมะขามป้อมนี่แหละครับถามนิดนึงทำไมใช้คำว่าคุนามิมันเป็นหมีหรือเปล่าก็จะชื่อภรรยาครับชื่อภรรยาเนี่ยชื่อคุนามัยซึ่งไล่มะขามป้อมเนี่ยก็คือชื่อไล่คุนามัยแล้วผมก็มองว่าถ้าคุนามัยมันก็จะเป็นไทยๆเป็นสักนิดก็เลยอยากให้ชื่อมันดูติดหูดูแบบว่าจำง่ายก็เลยมาเป็นคุนามิก็เลยเป็นที่มาครับผมนึกถึงหมีน่ารักญี่ปุ่นเลยเออผมรู้สึกคุกคิดเลยถ้ามาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังสนใจอยากลองทานเข้าไปดูในที่ไหนยังไงช่องทางไหนมีเรามีการตลาดแบบส่งตรงสั่งตรงได้ไหมเฟซบุ๊กเพจด้วยใช่ไหมฮะมีครับก็ตอนนี้ถ้าในออนไลน์นะครับก็จะมีเฟซบุ๊ก
ามารถพิมพ์น้ำมะขามป้อมคุณามิมันก็จะขึ้นมาเลยฮะครับผมแล้วก็รวมถึงช้อปปี้ก็พิมพ์น้ำมะขามป้อมคุณามิก็จะขึ้นมาเหมือนกันครับผมสั่งเท่าไหร่ถึงยอมส่งกี่ขวดคือจริงจริงสั่งขวดเดียวก็ส่งแล้วฮะแต่ว่าดีอาจจะมีค่าค่าส่งแพงกว่านะตกขวดแล้วเท่าไหร่นะคุณเก้ขวดขึ้นไปก็ส่งฟรีอะไรเงี้ยคนละ35บาท35บาทอ๋อแต่ถ้ายกลังยกอะไรก็ราคาเป็นราคายกลังไปใช่ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆ899อะไรเงี้ยครับมีโปรโมชั่นอยู่ส่งฟรีอย่างเงี้ยครับ899บาทผมเข้ามาดูแล้วในหน้าเพจคุณเก้ยังเป็นหนุ่มค่อนข้างน้อยด้วยการทำธุรกิจนี่ยุ่งยากไหมก็เอาจริงๆผมว่าทุกธุรกิจอะครับมันมีปัญหาทุกมันมีปัญหามันมีอุปสรรคในตัวของมันเองอะครับคือผมทำเชฟผมก็เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านอาหารหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแม้ว่าเป็นธุรกิจที่เล็กที่สุดอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาในตัวของเขาแต่ว่าโอเคแน่นอนถ้าตอนนี้เราสเกลที่มันใหญ่ขึ้นปัญหาอะไรต่างๆมันก็มากขึ้นครับแต่ว่าที่ถ้าให้ผมแนะนำคือการวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็บางเรื่องที่เราไม่รู้ครับเราควรจะมีที่ปรึกษาเพราะอย่างเนี่ยก็จะมีคุณพ่อที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับหรือว่าเนี่ยครับการที่เราไปทำธุรกิจต่างๆเท่าที่คุยดูส่วนใหญ่ที่ปรึกษาอยู่ที่คุณกูฮะGoogle เป็นส่วนใหญ่ในนั้นแหละรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของเราให้กำลังใจนะคุณเก้ขอคิดดีทำดีเจริญรุ่งเรืองแน่นอนและอยากเห็นโกอินเตอร์ด้วยนะในเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นนะครับได้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก้หรือคุณอดิศรสกลวิทยานนท์แบรนด์น้ำมะขามป้อมคุนามินะไม่เปรี้ยวเกินไปไม่มีน้ำตาลไม่ฝาดเกินไปเพราะว่าเขาอร่อยปรุงแต่งมาแล้วนะครับเขามีน้ำผึ้ง นะแล้วก็รสน่าสนใจแล้วมีวิตามินซีหนึ่ง 200% นะคุณผู้ฟังถ้าสนใจเสิร์ชน้ำมะขามป้อมคุนามิมันจะเข้าไปที่หน้าเพจเลยสนใจก็เข้าไปสอบถามกันนะครับ หรืออยากจะเป็นตัวแทนหรืออะไรเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับ เอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ